่อไปค่ะขอเชิญคุณอโนพรนะคะเครือแตงนะคะหรือคุณเมย์เลิฟพัทยานะคะซึ่งถือว่าเป็นนักกิจกรรมที่ทำงานขับเคลื่อนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างชุมชนของหญิงรักหญิงนะคะอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราเขียนเนี่ยแล้วสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยระหว่างทางที่ตอนเขียนเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากที่เราคุยกับแม่บ้างเชิญค่ะต้องนึกไปตั้งแต่เห็นว่ามีโครงการนี้ออกมาเพราะว่าตอนที่มีโครงการนี้ออกมาก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยนะในยุคที่อิเล็กทรอนิกส์มันก้าวหน้ามากคนก็เริ่มเขียนจดหมายกันแล้วว่าเละอะไรก็ส่งละเราก็เลยรู้สึกว่าการได้สื่อสารความรู้สึกแบบยาวๆให้คนได้แบบเออค่อยๆเรียนรับรู้เรียนรู้แล้วก็มองว่าจะไปถึงแม่ได้คนสำคัญค่ะมันไม่ใช่เฉพาะแม่มันสามารถเป็นใครก็ได้ในชีวิตคุณที่สำคัญเราก็เลยมองว่าเอออยากจะร่วมโครงการนี้จังเลยเนี่ยอยากจะส่งผ่านช่วงเวลาหนึ่งที่เราก็เคยมีช่วงเวลาที่แม่เราไม่เข้าใจเพราะว่าตัวตรงจุดเนี้ยค่ะการที่บ้านจริงๆที่บ้านเป็นคนยอมรับนะคะยอมรับในสถานภาพที่เราเป็นหญิงมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับเรารักใครแม่ก็รักด้วยแม่ใช้คำนี้แต่ว่าเราอะค่ะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าแม่แบกความไม่เข้าใจในบางเรื่องแม่นั้นบอกว่าเขาคงอกหักจากผู้ชายมาเยอะแล้วแหละมันก็แบบมันก็เลยเป็นแบบนี้คงไม่ชอบผู้ชายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แม่นั้นพูดถึงเรื่องว่าฉันไม่ดีเองแหละฉันเลี้ยงลูกผิดฉันนั้นเลี้ยงลูกตามใจเขามากเกินไปเราก็เวลาเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าได้จริงมันเป็นความรักของแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะคือเขารักเราแบบที่เราเป็นแต่เขาขาดความเข้าใจจริงๆสังคมบ้านเรามีตรงนี้เยอะมากในจุดที่พ่อแม่นั้นรักลูกลูกเป็นอะไรก็รักพยายามแสดงออกถึงความรักพยายามซัพพอร์ตแต่เป็นการซัพพอร์ตที่ไม่มีความเข้าใจใช่พอไม่มีความเข้าใจไม่มีฐานคิดความทุกข์มันตกอยู่กับพ่อแม่ค่ะว่าเขาเลี้ยงลูกไม่ดีเขาเลี้ยงลูกผิดสังคมประณามเขาซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอยากเขียนนะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคลียร์กับแม่แล้วนะคะแต่ว่าก็เขียนให้อยากส่งผ่านไปให้ครอบครัวอื่นๆด้วยว่าถ้าเขาอยู่บนความเข้าใจว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกผิดนะคะแม่เลี้ยงลูกมาอย่างดีแม่ดูแลอย่างดีให้การศึกษาอบรมปมนิสัยจนเราเป็นคนแบบนี้แต่เรื่องรสนิยมของเราคนที่เรารักเราเลือกไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดของแม่พอฟังคุณเมย์พูดนี่นะคะสิ่งซึ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่ากระบวนการเขียนจดหมายถึงคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยาของคนที่เขียนเท่านั้นแต่มันคือกระบวนการเยียวยาร่วมกันของแม่ดังนั้นการที่ครอบครัวซึ่งต้องอยู่กับลูกที่แปลกแตกต่างจากสังคมโดยรอบเนี่ยตัวพ่อแม่เองก็แบกความรู้สึกไม่ดีไว้ด้วยกับตัวเองนะคะดังนั้นกระบวนการเขียนจดหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ยมันคือกระบวนการที่ช่วยกันเยียวยากันและกันนะ